มาสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่เข้ามาสายหน่อยนะคะด้วยมีเหตุแต่ก็สามารถที่จะยังทำงานได้ตามปกตินะคะต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นครูสอนให้เรารู้ว่าชีวิตถ้ามีอยู่ก็จะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไม่เติบโตต่อไปค่ะเราต้องเป็นต้นไม้ที่ไม่ยอมตายทั้งเป็นนะคะวันนี้เราจะมีการเดินอยู่ในต้นไม้ของเสถียรธรรมสถานไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ต้นหญ้านะคะในทุกๆสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ที่นี่มันจะบอกอะไรบอกถึงการเติบโตบอกถึงความงอกงามนะคะเหมือนอย่างเสียงที่เราได้ยินอยู่นี้ก็กำลังบอกว่าชีวิตยังดำเนินต่อไปได้ค่ะวันนี้คุณแม่จะลองให้ท่านมาดูดอกสาระสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าที่นี่ไม่มีวันไหนที่ดอกสาระไม่บานนะคะแล้วก็ในทุกครั้งที่มีการบานก็จะมีการโรยจะมีการร่วงโรยอย่างชนิดที่เราเห็นอยู่เลยค่ะว่าความงามของดอกไม้หนึ่งดอกมันมีตลอดตั้งแต่ลมหายใจเข้าจนลมหายใจออกนะคะต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่สามารถดำรงอยู่ได้เป็น10ปีและช่อดอกของเขาก็ยาวมากถ้าเรามามองแงนที่ไปเราจะเห็นว่าดอกสาระเนี่ยโน้มลงต่ำหมดนะคะให้พยายามจะชูช่อขึ้นไปยังไงก็ตามแต่ในที่สุดเลยเราก็จะเห็นว่าดอกสาระก็จะคว่ำดอกลงมาเหมือนอย่างอันเนี้ยถ้าคุณแม่ยกอย่างนี้ก็ดูเหมือนเขายกดอกนะคะและอันนี้แสดงว่าสีของปุ๋ยที่ใส่ไปมีอิทธิพลมากชัดเจนเลยพอเราห้อยเข้าลงไปจริงๆตามปกติเราก็จะเห็นดอกเขาลงคว่ำลงต่ำแล้วก็ร่วงลงถ้ามองเงยขึ้นไปเนี่ยค่ะทุกกิ่งเล็กๆของเขาคือดอกที่เขาได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วมันก็ร่วงลงไปที่ดินเสมอเลยทุกครั้งที่เราเห็นว่ามันมีการโรยมันก็จะมีการตูมต่อไปอีกสาระนี่เป็นต้นไม้ที่คุณแม่เห็นเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วที่ศรีลังกาแล้วติดใจเลยว่ามันจะมีตูมไปเรื่อยมันตูมอยู่เท่านี้พอตรงนี้มันร่วงเห็นไหมคะอันนี้ร่วงไปแล้วไอ้ดอกตูมนี่ก็จะบานแล้วก็ไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีดอกตูมซึ่งเราเห็นแล้วว่าชีวิตมันยังดำเนินต่อไปเนี่ยค่ะความหมดถ้ามองจากตรงนี้ก็จะเห็นเลยโอ้นับไม่ถ้วนเลยนับไม่ถ้วนเลยเป็นร้อยดอกเลยต้นเดียวนะคะแล้วก็มองเลยไปถึงเห็นการตัดต้นไม้ที่อยู่ข้างบนก็รู้เลยว่าเราตัดผิดเราตัดเพื่อให้แสงลงมาที่ตรงนี้แต่เราตัดแบบเราตัดผิดนะถ้าเราเรียนแล้วเราถึงจะรู้ว่าโอ้การตัดที่ผิดเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับชีวิตหรือกำลังเบ่งของต้นไม้หรือความใช้คำว่าความแข็งแรงนะคะของการดำเนินต่อไปคุณแม่ก็ลองเปรียบเทียบวิธีการก็คือสอนตัดก็ตัดเลยค่ะถ้าสอนตัดมันจะไม่ตัดอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าตัดมันก็จะตัดตามความเข้าใจของคนว่าเออตัดคือเอาออกถูกไหมคะแต่ถ้าสอนให้รู้ว่าตัดอย่างไรที่เหลือถึงจะงดงามอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งชีวิตก็เหมือนกันค่ะคุณจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรให้ชีวิตของคุณยังงดงามถ้าคุณดำเนินชีวิตแล้วชีวิตของคุณมันไม่งดงามคุณต้องตัดละต้องตัดละค่ะตัดเอาอะไรออกก็ได้คุณต้องตัดถ้าคุณตัดแล้วคุณยังงดงามต่อไปได้คุณแม่ว่าเราควรตัดความรุงรังคุณแม่นั่งทำงานแล้วก็เห็นเลยว่าถ้าเสถียรยังรุงรังอยู่เราโตยากนั่นหมายความว่าเราจะให้คนอื่นได้น้อยแต่ถ้าเราไม่รุงรังเราตัดทั้งหมดเลยคนอยู่กับเราราคะโทสะโมหะต้องเบาบางมันอาจจะทำในตอนแรกไม่ได้แต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเรามีคนที่พร้อมที่จะตั้งใจทำถ้าเรามีคนพร้อมที่จะตั้งใจทำคุณแม่มองเลยนะคะว่าตรงเนี้ยจะไม่เห็นความรกของริมเลยเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าก่อนที่เราจะใช้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของวันที่23ทุกอย่างจะสวยและงดงามจากการเอาออกไม่ใช่การเพิ่มนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือการรู้จักการเอาออกและเป็นการเอาออกที่สามารถทำให้สิ่งที่เหลืออยู่อย่างเติบโตต่อไปได้ลั่นทมเหล่านี้ก็ดีเส้นทางเดินจงกรมในทุกก้าวที่เราก้าวไปก็ดีมันมีต้นไม้ที่ร่วงทั้งสิ้นค่ะ
ถ้ามันไม่มีร่วงมันจะมีบานไหมคะมันจะมีการต่อยอดไหมคะมันไม่มีค่ะเหมือนคุณแม่มองไปเราก็เห็นเลยว่าถ้ามันไม่มีไฟไหม้เมื่อวันที่17มันก็จะไม่มีวันนี้ที่เราคิดที่จะทำอะไรอีกมากมายนะคะทุกครั้งที่ไม่มีการสูญเสียหรือการทิ้งมันจะต้องมีความคิดไว้ว่ามันจะต้องดำรงอยู่อย่างคนที่มันพยายามอยู่เนี่ยดูรากของลั่นทมไม่เคยเห็นรากอะไรที่มันขึ้นมาจากข้างล่างแล้วมันก็พยายามขึ้นไปแต่นี่คือความพยายามของลั่นทมต้นนี้มาจากข้างล่างแล้วขึ้นไปข้างบนที่จริงอันเนี้ยจากข้างบนลงข้างล่างเห็นชัดเจนจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่อันเนี้ยจากข้างล่างเนี่ยค่ะแล้วขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคะว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อว่าคนจะบรรลุธรรมไม่ได้มันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วล่ะค่ะและทุกครั้งที่เรายืนดูธรรมชาติบางอย่างที่มันกำลังทำให้เราดูอย่างเนี้ยเราก็จะมีกำลังใจกำลังใจดูจะเป็นเรื่องสำคัญนะคะคราวนี้เรามาดูต้นสาระคู่ตรงนี้ซึ่งในที่สุดเลยห้องพระบรมสารีริกธาตุจะต้องถูกทะลุออกมานะคะแล้วก็มองเห็นตรงเนี้ยที่จะเป็นสวนที่เราจะต้องจัดเราเห็นกิ่งของดอกสาระต้นนี้ไหมคะเยอะกว่าต้นโน้นอีกแต่ว่าไม่ได้รับการเล็มทิ้งนี่เป็นตัวอย่างพอไม่ได้รับการเล็มทิ้งมันจะถ่วงกำลังกันเช่นสิ่งนี้ค่ะอันนี้ต้องเอาออกละเพราะมันไม่มีดอกปลายละเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้สุดละสายป่านเขาได้เท่านี้ละสิ่งที่เราต้องทำคือเอาออกถ้าเราไม่เอาออกมันจะดึงให้ต้นไม้ที่อยู่ข้างบนเนี้ยค่ะมันต้องส่งกำลังช่วยเยอะพอมันส่งกำลังช่วยเยอะสิ่งที่ตามมาก็คือมันไม่เติบโตดูนะคะอันนี้ค่ะคือสิ่งที่คุณแม่เห็นอันนี้สุดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูสิ่งเหล่านี้อะไรเราเล็มออกแล้วที่เหลือมันจะเป็นยังไงเห็นไหมคะเราจะเห็นแล้วว่าดอกสาระที่มันแย่งกันออกมันก็แย่งกันเนาะนี่คือบริเวณที่เราจะใช้เป็นสาระคู่สาระคือสาระที่นึกถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพานนะคะก็วันที่ไฟไหม้ต้นนี้ก็ร่วงหมดเลยค่ะต้นนี้ร่วงหมดเลยของไฟไหม้ส่วนที่ไฟไหม้แล้วก็พยายามอยู่แล้วล่ะค่ะต้องถือเป็นการได้ตรวจงานด้วยว่าเขาได้ขึ้นรั้วไปถึงไหนแล้วเป็นการบอกทุกคนด้วยว่ารั้วที่เขาขึ้นใหม่เดี๋ยวอีกสัก2วันก็จะมีตัวที่เป็นตัวกั้นนะคะอันนี้คุณแม่ก็พาทุกคนลองเดินมาในส่วนที่พวกเราก็ต้องกลับมาฟื้นฟูนะคะถือเป็นการฟื้นฟูที่จะทำให้เรายังมีเส้นทางเดินจงกรมสิ่งที่หายก็ต้องทำใจนะคะแต่ว่าไม่หมดใจในการที่จะเรียนรู้นี่ก็เป็นสาระอีกต้นหนึ่งที่ถูกไฟไหม้เลยอันนี้เป็นบริเวณที่ถูกไฟไหม้เลยใบก็พยายามอยู่นะคะส่วนต้นนี้อาจจะไปเดี๋ยวขอดูเขานิดนึงอาจจะไปอาจจะไม่อยู่แล้วต้นนี้เราก็มองเห็นสิ่งที่เป็นชะตากรรมร่วมกันนะคะนี่ก็เป็นกิ่งที่เอาออกคือถ้าไม่เอาออกมันก็จะล้มอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่มีแก่นถ้าเรามองเห็นแก่นเราก็จะรู้เลยว่าการมีชีวิตของเขายังอยู่นะคะแต่จำเป็นที่จะต้องเอาออกถือเป็นการประเมินกิ่งไม้และถ้าเปิดดูใบโพต้นโพนี้เห็นชัดเลยขนาดตัดเล็มออกแล้วโพแตกแล้วนะคะโพพยายามมากที่จะอยู่แต่อาจจะยังอยู่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเราเองก็ต้องเกรงใจเพื่อนบ้านนะคะจะต้องล้อมออกทีนี้คุณแม่ก็จะเห็นวิธีการทำงานล่ะพอมันเดินมามันก็อดเห็นไม่ได้ล่ะค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเห็นน่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของสิ่งที่เราจะต้องเตือนคนที่รับทำงานนะคะทำไมพวกเราถึงพยายามรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้อะเข้ามาตรงนี้เลยจ้ะอันนี้คือสภาพของคนงานที่มารับทำงานนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าเนี่ยคืออันเนี้ยคือพยุงเริ่มกระเด็นละเนี่ยเราเริ่มเห็นนี่คือพยุงซึ่งมีค่ามากสีที่กระเด็นอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องจัดการละเนี่ยค่ะมันเริ่มมีสีที่ไปอย่างเนี้ยค่ะอันนี้เราก็คงต้องมาบอกกับคนทํางานเดี๋ยววันนี้ช่วยถ่ายรูปนี้แล้วก็เข้าประชุมเลยอันนี้ก็จะเป็นรั้วที่สูงขึ้นนะคะพวกเราเดินกลับมาตรงนี้อีกครั้งนึงกับคนเอาฐานของเราการที่เราจะเอาฐานเหล่านี้ไปทําประโยชน์ก็ต้องเห็นก่อนว่าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างไรเห็นมันยังเป็นประโยชน์อยู่นะคะนี่จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นเนื้อไม้ที่ยังมีอยู่ฐานมันจะอยู่แค่ข้างบนนี่เองค่ะอันนี้เป็นความรอดที่เรายังสังเกตได้อยู่ก็คืออุปนิสัยของคนเนี่ยนะคะมันเป็นอุปนิสัยที่เราต้องบอกกับคนที่เราฝึกแล้วเราเลี้ยงดูไว้คุณแม่เนี่ยพอ1เดือนแล้วคุณแม่ก็ทําการพูดกันจริงๆก็คือยังดับไฟในบ้านเราอยู่เลยแล้วไฟที่เราควรจะดับมากที่สุดคือความมักง่ายนะคะของคนที่จะเติบโตมางั้นประเทศชาติจะลำบากเพราะเนื่องจากว่าคนในชาติเป็นอย่างไรประเทศก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นสิ่งที่พวกเรากำลังมองดูการทำงานของแต่ละจุดเราถึงได้รู้ว่าโอ้ทำไมเราถึงเติบโตได้ต่างกันนะคะการเติบโตที่ต่างกันมันก็ต้องมาจากพื้นฐานของการบ่มเพาะการเลี้ยงดูการมีชีวิตที่เราสร้างอุปนิสัยตามมาการเลี้ยงดูนะคะอันนี้เราคาดคะเนหวังอันนี้คือเรียกว่ามันเป็นต้นแก้วเจ้าจอมเขาตัดต้นไม้ที่อยู่ริมออกไปหมดแล้วค่ะเขาเตรียมทำการสปของไฟที่ก็โอ้โหเลยนะคะถนนวัชรพลมันเป็น2ครั้งละที่เราเห็นเป็นก็อยากให้มันกลมกลืนที่สุดก็ถ้าขึ้นเสร็จแล้วอันนี้ก็จะบังก็จะทำให้เราปลอดภัยจากไฟข้างนอกด้วยถ้าเรามองไปเราก็จะเห็นว่าสายไฟเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าถ้าเราไม่มองกันอย่างมีกรุณาต่อกันจริงๆมันก็จะอยู่ด้วยความซึ่งเป็นความไม่รู้ที่มันแก้ไขได้นะคะคุณแม่ถือฐานนี้มาเดี๋ยวจะเอาไปอ่านบทธรรมหาที่นั่งทางด้านหน้านะคะตอนแรกว่าจะขึ้นไปที่เรือนไทยแต่ว่าคิดว่าการเปิดเรือนไทยอาจจะไม่ได้สะดวกค่ะเราจะลองดูว่าเราจะหาบทธรรมบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราปล่อยน้ำไหลแล้วเราก็จะเริ่มกลับมามีน้ำตกเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเนี่ยค่ะคณะแม่ชีก็เริ่มกวาดละเราปล่อยน้ำแล้วค่ะเราจะปล่อยให้น้ำไหลเพราะบริเวณนี้คือบริเวณที่เป็นสวนเซนที่มันสวยงามมากมันต้องกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งถ้าตราบใดที่มันยังมีน้ำคุณแม่ว่ามอสทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามกันอยู่เรายังพยายามที่จะฟื้นฟูสวนมอสของเรากลับมานะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความพยายามที่เราใช้กระบวนการของการเข้าไปช่วยนะคะคุณแม่ว่าพอเราเดินเข้ามาตรงนี้เราแทบจะไม่รู้แล้วเราแทบจะไม่รู้แล้วว่าเนี่ยเราอยู่ในเมืองเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องหาวิธีการปล่อยให้น้ำหรือสเปรย์น้ำลงมาเพราะบริเวณนี้คือบริเวณมอสที่เป็นความชื้นนะคะแล้วเส้นทางนี้คือเส้นทางมอสทั้งหมดที่เราจะต่อไปจนถึงที่ไฟไหม้คือมันคือทางเข้าที่เราต้องตัดรั้วออกทั้งหมดนะคะเป็นการตัดรั้วที่ทำให้ปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยอันเนี้ยเราจะเห็นสองฝั่งเนี่ยค่ะก็
เดี๋ยวเราหาเก้าอี้นั่งอ่านบทธรรมตรงนี้ก็ได้นะมันจะได้เห็นเป็นเหมือนกับว่าเรามีพื้นที่ที่จะอ่านบทธรรมที่ชิดถ้าเราเอาไม้ไผ่ออกเราก็จะเห็นอย่างนี้ค่ะท่านก็เห็นอย่างนี้แต่พอเราเอาสังกะสีขึ้นใช่ไหมเมตาชีตเอาขึ้นปุ๊บเสียงก็จะเบาลงสมัยก่อนมันเป็นไม้ไผ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นนี้ค่ะเล็มต้นนี้แล้วตรงนี้ก็จะไม่มีความเป็นอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเราก็จะสร้างมอสขึ้นมายาวเลยค่ะคราวนี้เวลาคนที่แบบทุกมานะคะคุณแม่จะเล่าให้ฟังเวลาที่เดินมาเส้นทางเนี้ยถ้าก่อนไฟไหม้นะคะก่อนไฟไหม้พวกนี้มันจะเขียวหมดเลยนะคะมันจะเป็นความเขียวที่เขียวจริงๆสมมติว่าท่านเดินเข้ามาปึ้งท่านเดินขึ้นมาค่ะท่านก็จะเห็นเนี่ยค่ะเห็นต้นเมื่อกี้นี้ที่เขาตัดไปอะค่ะต้นแก้วเจ้าจอมตอนนี้เขาตัดมาถึงนี่เลยเพื่อที่จะบังสายไฟแล้วก็เห็นสายไฟที่อยู่ข้างหน้านะคะก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะถ้าอีตรงโค้งนั้นจะยิ่งกว่านี้เลยก็เป็นสังกะสีขึ้นไปละเพื่อไม่ให้ไฟมันเข้ามาได้ก็จะกรองเสียงด้วยจะกรองเสียงพอเข้ามาถึงปุ๊บก็จะเห็นมอสนี่เลยค่ะอย่างเงี้ยคือมอสที่อยู่เป็นหลายปีนะคะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็น10ปีละอันนี้คือเป็นมอสที่แก่ละและเวลาที่เขาปรับใหม่นะคะตรงเนี้ยค่ะหาที่ไหนยากแล้วล่ะค่ะแต่ช่วงไฟไหม้เนี่ยมันก็ไปอยู่เยอะพวกนี้ค่ะไปอยู่เยอะแล้วก็ไล่ไปคราวนี้เราก็จะเห็นว่าเราจะเรียกความเขียวของเรากลับมาได้หรือไม่ไปให้สุดนั่นเลยนี่คืองานที่คุณแม่ต้องกลับมาฟื้นฟูค่ะเราก็เคลียร์ของที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายออกไปก่อนแล้วจากนี้เราก็จะกลับมาลองเรียนรู้กับสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องโตต่อไปไม่ยอมยืนตายนะคะยังต้องขอบอกว่าเราจะไม่ยอมยืนตายจะไม่ยอมที่จะใช้ชีวิตอย่างตายทั้งเป็นค่ะก็หวังว่าทุกท่านจะได้บทเรียนในวันนี้นะคะถ้าเข้ามาก็ต้องมีตัววัดนะนี่ตัววัดของคุณแม่อุณหภูมิร่างกายปกติอุณหภูมิร่างกายปกติอุณหภูมิร่างกายปกติโปรดสวมหน้ากากอนามัยอ้าวไม่ได้สวมหน้ากากกำลังออกร่างกายปกติโปรดสวมหน้ากากอนามัยขอบใจนะจ๊ะกำลังออกทีวีจ้ะแหมน่ารักมากเลยอุณหภูมิปกตินะคะเราก็จะสาธิตเลยค่ะเนี่ยค่ะที่เราจะต้องมีก็คือที่ล้างมือแล้วก็เนี่ยค่ะเราจะเห็นมอสเนี่ยค่ะถ้าเราใส่มอสใส่ไอ้พ่นน้ำเนี่ยเราก็จะมีมอสดังที่เราเห็นเพราะนั้นลองมองดูนะคะเสถียรธรรมสถานยังกลับมารับใช้ผู้คนได้เป็นปกติใน1เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ไฟไหม้วันที่17เมื่อครบ1เดือนเราก็ฟื้นฟูกันละว่าเอ๊ะเราจะยังไงคือเราฟื้นฟูมาทุกวันอ่ะลวกขึ้นไปก่อนนะคะจากนี้เราจะมาอ่านบทธรรมกันตรงนี้แล้วล่ะค่ะบทธรรมวันนี้ตรงนี้เลยนะคะก็ท่ามกลางสวนมอสขณะที่กำลังปูอยู่ก็ช่วยไปถ่ายสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าดิสเพย์ของบริเวณที่เข้ามาตอนแรกก็จะเห็นนะคะเสียงเล็กๆความสุขเล็กๆนะคะธรรมะสวัสดีแล้วก็งานที่เราเห็นอยู่ว่าถูกทำลายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุณาแห่งหัวใจหรือแม้กระทั่งคือมันก็มีหลายเรื่องแหละ
ที่มันเป็นเพียงรอยหนึ่งก็ถึงธรรมนะคะเป็นวันสโตกแล้วก็ท่านอาจารย์พุทธทาสที่เป็นบรอนก็อยู่ในเพลิงนั้นด้วยแต่ว่าท่านก็ยังเมตตามั่นคงหนักแน่นอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความสูญเสียที่ใจไม่เสียศูนย์แต่ก็ได้เรียนรู้เยอะมากนะคะได้มีความสุขที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่มันเป็นจริงล่ะชีวิตมันต้องเจอกับความจริงวางไว้ตรงนี้ลูกวันนี้เราจะเข้าสู่การอ่านบทธรรมนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าเสียงชัดเจนไหมคะค่ะได้แว่นแล้วหนูเอากล่องแว่นไปวันนี้บทธรรมก็น่ารักมากเลยอาทิพย์ทิพย์มาทิพย์กับลูกมานี่จ้ะขณะที่คุณแม่กำลังจะอ่านบทธรรมก็มีสิ่งที่อยากแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะเนี่ยค่ะแม่ลูกที่ขยันขันแข็งเมื่อวานนี้ขอบใจมากที่เปิดถ้ำแขกที่มาจากภูฏานก็ประทับใจเดี๋ยวผลไม้ที่บูชาในถ้ำก็เอากลับมาเลี้ยงพวกเราตอนที่เขาตัดต้นไม้กันวันนี้หนูเอาลงมาด้วยเอามาตั้งไว้เพื่อให้เป็นยาให้กับพวกเราทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้มีภรรยาท่านทูตนะคะเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยมาลาแล้วก็ได้นำเครื่องบูชามาที่ถ้ำพระอริยธาราแม่ลูกนี้เขาเป็นคนดูแลเดี๋ยวเอาลงมาเลยไม่ต้องรอนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เราจะใช้ธรรมศาลาเป็นที่พูดคุยเพราะว่ามันเป็นห้องเปิดไม่มีห้องแอร์แล้วเดี๋ยวก็มีวิธีการที่จะจัดเซตได้อยู่แล้วก็เชิญเราสองคนไปฟังด้วยวิธีการตัดต้นไม้เข้าใจไหมเพราะตอนนี้สามีเขาไปเล่าไหมว่าเขาได้ความรู้หรือเปล่าเขาเล่าใช่ไหมเขาเล่าโรงเรียนไม่ได้ไปงั้นไปเรียนกับพ่อเขาไหมจะได้ตัดต้นไม้เป็นตัดต้นไม้ให้ยายเป็นเอาไหมคะน้ำหวานจ้ะวันนี้เราก็กลับมาที่บทธรรมกันแล้วนะคะคุณแม่ว่าไม่มีใครอยู่กับเราโดยบังเอิญหรอกทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเองเพียงแต่ว่าเราจะใช้โอกาสที่เราได้พบกันเนี่ยชวนกันให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ไหมนะคะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นบาลีพระพุทธภาษิตชื่อเรื่องคือเมื่อราชามีกำลังนะคะภิกษุทั้งหลายคราวใดพระราชามีกำลังและพวกโจรเสื่อมกำลังคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็มีความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะมีใบบอกไปยังชนบทปลายแดนแม้พวกพราหมณ์และคหบดีก็มีความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายคราวใดพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักมีกำลังพวกภิกษุลามกเสื่อมกำลังลงคราวนั้นพวกภิกษุลามกจำต้องเป็นผู้นิ่งเงียบเชียบอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์โดยเหตุที่ต้องเป็นพวกล่อนไปเองฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเหตุเช่นนี้มีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนทำให้มหาชนมีความสุขมีความเจริญแก่มหาชนเป็นอันมากและเพื่อความเกื้อกูลเป็นความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วกันแลชัดเจนไม่ต้องมีคำอธิบายเลย
เมื่อใดที่พระราชามีกำลังโจรก็เสื่อมเมื่อใดที่นักบวชนะคะมีความแตกฉานในปัญญาพวกนักบวชลามกก็เสื่อมเพราะเมื่อใดที่เรามีปัญญาอวิชชาก็เสื่อมเมื่อใดที่เราถอนอวิชชาปัญญาก็ปรากฏขึ้นเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเหมือนกันถ้าเสถียรธรรมสถานมีปัญญามากขึ้นคนที่มีความระโมบเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีเสียงอ่ะเพราะมันอยู่ที่ว่าเราทำตัวให้เรายังดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาต่อไปหรือเปล่าคุณแม่อธิบายว่าดอกไม้ที่มันตูมออกมาได้ก็มันมีดอกไม้ที่ร่วงเราอย่ากลัวว่าเราจะต้องยืนตายถ้าเราขาดอะไรสักอย่างนึงถ้าเรายังเชื่อว่ามนุษย์ในโลกใบนี้มันไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เราต้องเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนพัฒนาตัวเองแล้วไปถึงความสว่างได้ท่านที่กำลังดูคุณแม่ให้แน่ใจไว้เลยว่าเราจะไปให้ถึงที่สุดเวลาที่เราเดินที่นี่ในวันเวลาที่มันเงียบในเนื่องจากโควิดเนี่ยเราถูกล็อกดาวน์กันเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณแม่มองเห็นการเหน็ดเหนื่อยของการสร้างเสถียรธรรมสถานเนี่ยให้กลับไปใหม่คุณแม่ก็จะสร้างอย่างนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลต้นไม้เป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเราเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูเรื่องอะไรเรื่องการปลูกเรื่องการดูแลปุ๋ยดูแลธรรมชาตินะคะอย่างเช่นเรามองเห็นต้นพยุงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยตรงห้อง Open Secret เนี่ยคุณแม่รู้เลยว่าโอ้โหพยุง30ปีได้ต้นเท่านี้เองนะเวลาใช้ไม้พยุงทำงานเนี่ยจะได้รู้นะว่าพยุงมันมีอายุเยอะนะเอาละใครยังไม่เคยมาเสถียรธรรมสถานวันนี้คุณแม่มีการอบรมเป็นวันที่สองของลูกกรนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ดูจะเป็นที่ชื่นมื่นและแปลกนะเวลาเราสนใจอะไรมันจะเด้งขึ้นมานะเช่นเราสนใจเครื่องมือตัดต้นไม้ใช่ไหมโอ้โหพอเปิดขึ้นมาเช้านี้จากนู่นจากนี่จากนั่นก็มาให้เราเลือกเลยนั่นแสดงว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยมันรู้จิตใจของมนุษย์แล้วนะพอเราเปิดดูเรากดเข้าไปในเรื่องเลื่อยตัดต้นไม้เนี่ยมันมาทุกยี่ห้อเลยค่ะมาจากเยอรมันด้วยคุณแม่ก็ว่ามันจริงนะมันจริงมากละที่พวกเราเองก็จะต้องช่วยกันฝึกปูจิตใจเพราะถ้าใจมันนึกอะไรสิ่งนั้นจะปรากฏเนี่ยแหละคือปฏิหาริย์แห่งการฝึกมันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้แหละมันตรงที่ฝึกจนมันปรากฏก็พบกันนะคะที่เสถียรธรรมสถานจะได้มีคนเอาฐานนะคะซึ่งเขาก็เริ่มสัมภาษณ์กันแล้วล่ะค่ะวันนี้ที่จะบอกว่าทำไมเราถึงต้องมารวมตัวกันนะคะแล้วก็วันนี้คุณแม่จะขอจบตรงบริเวณพอดีเห็นต่อไม้ที่มันไหม้ครึ่งไม่ไหม้ครึ่งไปจบตรงนั้นตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมมีคำถามไหมอ่ะก็อยากจะบอกนะคะว่าชีวิตมันก็มีเกิดมีตายนะคะต่อไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเรายังไม่ได้ขนออกมาจากเพลิงที่ไหม้จนเราตั้งหลักได้เราก็มองมันเป็นงานที่เป็นครูส่วนไหม้ก็ไหม้ก็ไม่อะค่ะเราจะใช้สิ่งที่ไม่นี้แบบคนเอาถ่านยังไงเราต้องคิด
เราต้องพยายามหาประโยชน์ให้ได้แม้แต่สิ่งนั้นจะเรียกว่าการสูญเสียหรือการถูกทำลายถ้าเราเป็นคนเอาถ่านเราจะเอาถ่านที่มันถูกมอดไหม้เนี่ยออกมาสร้างชีวิตใหม่ได้อย่างไรเราจะมีเสียงระฆังแห่งสติซึ่งมันก็ถูกไหม้นะคะแต่ว่ามันยังเป็นระฆังอยู่เสียงเล็กๆที่มันจะทำให้เรายังต้องหันกลับไปดูเด็กๆอยู่เตือนให้คุณแม่รู้ว่าถ้าตราบใดชีวิตยังมีอยู่อย่าย่อท้อค่ะเรายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วยังใช้ปัญญาที่จะขนขวายที่จะยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความตายเราตายเสียก่อนตายเราจะมีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคนที่มีประโยชน์และความสุขให้มหาชนและถ้าวันหนึ่งเราต้องตายจริงๆเราก็ได้เปลี่ยนภพภูมิของเราถ้าเราตายอย่างเย็นเราก็ไปเย็นขอให้ทุกท่านสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ